้าเกิดว่ามีเศรษฐีใจดีคนนึงเขามาบอกกับคุณว่าเขาพร้อมที่จะโอนเงินให้คุณ100ล้านบาทเงินจะเข้าบัญชีของคุณทันทีที่คุณตอบตกลงว่าคุณจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้เพียง1เดือนเท่านั้นคุณจะเอาไหมคะเชื่อแน่ว่าหลายคนคงตอบว่าไม่เอาเด็ดขาดเพราะโดยปกติแล้วหากจะเทียบไปชีวิตและเวลาสำคัญกว่าเงินเสมอค่ะเพราะว่าเงินมันเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความสะดวกสบายที่เราสามารถหามาใหม่ได้แต่ชีวิตของเราหมดแล้วหมดเลยนะคะหาใครมาแทนก็ไม่ได้ด้วยเราก็รู้อยู่แก่ใจแต่ก็น่าแปลกคุณจะเห็นว่าหลายๆคนเอาชีวิตเอาเวลาไปทำงานเพื่อแลกกับเงินซึ่งบางคนได้เงินไม่คุ้มค่ากับเวลาและก็แรงงานที่ต้องเสียไปด้วยซ้ำค่ะสาเหตุส่วนใหญ่ที่สุดไม่ใช่เพราะเราไม่ฉลาดแต่เป็นเพราะหลายคนมีความเชื่อผิดๆจากสังคมจากครอบครัวหรือจากระบบการศึกษาที่บอกว่าเวลามีเอาไว้ใช้แลกเงินยิ่งทำงานได้อึดทำงานขยันทำงานได้นานก็จะได้เงินเยอะขึ้นเพราะถ้าไม่มีความเชื่อแบบนี้มันก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าให้เราทำโอทีซึ่งคนมากมายยอมถวายตัวยอมทุ่มสุดตัวที่จะทำงานเกินเวลาเพื่อแลกมากับเงินเพียงน้อยนิดนั่นเองค่ะที่นี้ลองมาคิดในทางกลับกันคุณรู้ไหมคะว่าเศรษฐีหรือว่าคนที่เขาร่ำรวยเขาไม่ได้ทำแบบนั้นเลยเขามีเวลาเพิ่มได้โดยเขาใช้ปัญญาค่ะอะไรคือการมีเวลาเพิ่มโดยใช้ปัญญาครูเก๋กำลังจะเล่าให้คุณฟังตอนนี้ละค่ะคุณลองนึกภาพเวลาที่คุณเข้าไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อปิ้งปองรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะเวลาที่คุณจะเดินออกจากร้านคุณคงนึกภาพออกว่าครูเก๋กำลังพูดถึงอะไรคุณรู้ไหมคะว่าเจ้าของซึ่งเป็นเจ้าสัว CP เขามีเวลาวันต่อวันหนึ่งมากน้อยแค่ไหนเพราะร้านสะดวกซื้อนี้มีมากกว่า 8,000 สาขาทั่วประเทศและทุกสาขาเปิดตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะทุกครั้งที่เราเดินเข้าไปซื้อของในนั้นไม่ว่าจะเป็นแค่น้ำเพียงขวดเดียวลูกอมห่อเดียวหรือขนมปังสักก้อนเดียวหรือแม้แต่ซาลาเปาสักหนึ่งก้อนแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นเขาก็คือตัวจริงซึ่งก็คือเจ้าสัวที่กำลังมาขายของให้กับเราแต่ในความเป็นจริงเจ้าสัวก็อยู่ทุกๆสาขาและในความเป็นจริงเจ้าสัวตัวจริงๆอาจจะกำลังนอนดูทีวีอยู่ที่บ้านอย่างสบายใจเฉิบก็เป็นได้เอ๊ะครูเก๋พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าคนที่เขาเป็นคนรวยจริงๆสิ่งที่เขาสำคัญกว่าการใช้ร่างกายแลกเงินนั่นก็คือเขาใช้ระบบค่ะระบบไม่จำเป็นจะต้องเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้ระบบคือสิ่งที่มันสามารถทำงานด้วยตัวของมันเองได้โดยไม่ต้องเอาเวลาไม่ต้องเอาพลังงานหรือไม่ต้องเอาสิ่งมีค่าของเราไปแลกค่ะเงินจะเข้ามาตลอดเวลานี่แหละค่ะสิ่งที่เขาเรียกว่าระบบดังนั้นที่ครูเก๋ยกตัวอย่างการที่ร่างที่ขายซาลาเปาให้กับคุณอยู่หรือขายสินค้าอื่นๆอีกมากมายหลายพันรายการซึ่งมีอยู่กว่า 8,000 สาขาทั่วประเทศและทุกสาขาทำงานตลอด24ชั่วโมงเท่านั้นก็เท่ากับว่าเจ้าสัว CP กำลังทำงานของเขาอยู่ 8,000 ชั่วโมงคูณกับ24ชั่วโมงต่อวันโอ้โห 192,000 ชั่วโมงเลยนะคะนี่ยังไม่นับธุรกิจอีกมากมายที่เจ้าสัวเขามีนะคะที่หนักไปยิ่งกว่านั้นคุณจะเห็นว่างานต่างๆเขาไม่ได้เหนื่อยเลยเขาใช้ระบบทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละค่ะที่ครูเก๋อยากให้คุณคิดว่าทำไมคนรวยเขาถึงยิ่งรวยขึ้นขอยกตัวอย่างให้ฟังอีกสักคนหนึ่งนั่นก็คือบิลเกตค่ะถามว่าทำไมเขาถึงเป็นอภิมหาเศรษฐีของโลกหลายสมัยได้ขนาดนั้นนั่นก็เพราะร้านค้าต่างๆที่ขายสินค้าของ Microsoft มีจำนวนนับแสนล้านทั่วโลกและทุกสินค้าที่คุณซื้อมาเป็นสิ่งที่เงินวิ่งเข้ากระเป๋าของบิลเกตทั้งสิ้นค่ะดังนั้นนะคะไม่ว่าบิลเกตจะมีร่างกี่ร่างหรือร่างจริงของเขาอาจจะแค่นอนสบายๆอยู่ที่บ้านและเวลาต่างๆก็ต่างทำงานให้กับเขาทำเงินให้กับเขาวันหนึ่งเกือบล้านชั่วโมงก็ว่าได้เห็นไหมคะ
ว่าถ้าคุณมีปัญญาเวลาของคุณจะเพิ่มขึ้นมาเองค่ะแล้วจะไม่ให้คนเหล่านั้นเขารวยล้นฟ้าได้ยังไงตัวอย่างที่ยกมาไม่ใช่เพื่อให้คุณเกิดความอิจฉาหรือให้คุณเกิดความรู้สึกท้อแท้หรือให้คุณเกิดความรู้สึกว่าโอ๊ยฉันทำแบบเขาไม่ได้หรอกไม่เลยค่ะครูเก๋แค่จะถามกลับไปว่าแล้วตอนนี้คุณเองมีระบบหรือยังคุณเองมีกี่ร่างคำว่าร่างก็คือระบบคำว่าระบบก็คือร่างนี่แหละค่ะยิ่งคุณมีระบบดีเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเหนื่อยน้อยลงค่ะไม่ว่าจะทำอะไรไม่ใช่ว่าคุณจะขยันไปวันๆโดยที่คุณไม่ได้คำนึงเลยว่าสิ่งเหล่านั้นมันกำลังแลกเวลาของคุณไปหรือเปล่าสิ่งเหล่านั้นมันคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณได้รับมาไหมจำไว้ว่าอะไรก็ตามที่กำลังช่วยคุณทำงานและทำเงินช่วยให้คุณหาเงินเข้ากระเป๋าโดยที่คุณไม่เหนื่อยโดยที่คุณแค่คอยควบคุมหรือบังคับอยู่ในบางครั้งบางคราวคุณไม่เหนื่อยมากแต่เงินยังเข้าตลอดเวลานั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้มากกว่าเพราะยิ่งคุณตอบโจทย์คนได้ดีกว่าและตอบโจทย์จำนวนคนได้มากกว่าคุณจะยิ่งได้ค่าตอบแทนที่มากยิ่งขึ้นสิ่งที่ครูเก๋ต้องการจะสื่อถึงพวกคุณนั่นก็คือว่าทุกวันนี้คุณไม่ควรที่จะมีรายได้เพียงช่องทางเดียวคุณสามารถที่จะทำงานประจำควบคู่ไปกับการทำสิ่งที่คุณรักและคุณทำงานประจำมาตลอดทั้งวัน8ชั่วโมงคุณจะใช้เวลาอีกสัก2ชั่วโมงหลังเลิกงานเพื่อที่จะสร้างฝันของคุณหรือทำในสิ่งที่คุณรักได้ไหมคะมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณกำลังสร้างระบบหรือกำลังสร้างร่างใหม่ให้กับคุณขอให้คุณทำมันต่อเนื่องและสม่ำเสมอครูเก๋เชื่อว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะแต่ถ้าตอนนี้คุณยังนึกไม่ออกว่าคุณจะเริ่มทำอะไรอย่างน้อยการที่คุณรักและชอบในการพัฒนาตนเองคุณเข้ามาฟังในช่องพอดแคสต์ของครูเก๋สเตชันครูเก๋จะมีเรื่องราวดีๆการพัฒนาตนเองและทำให้คุณก้าวไปข้างหน้าวันละ 1% อย่างน้อยถ้าคุณเข้ามาฟังคุณจะได้ความรู้แบบนี้กลับไปทุกๆวันค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชันถ้าอยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือมีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้พูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะคะวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ